สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตท็อปิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับการสอบสวนของ DSI ในการที่จะค้นหาความจริงการสังหารประชาชนโดยพลแม่นปืนในการสลายการชุมนุมในช่วงปี2553ที่ผ่านมานั้นก็มีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากนะครับ DSI นั้นก็ได้มีการสอบปากคำทั้งผู้สั่งการผู้ปฏิบัติการหลายคนเหมือนกันนะครับในเรื่องนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของการเชิญพลแม่นปืน2นายมาสอบปากคำกรณีที่ปรากฏอยู่ในภาพนะครับที่มีการกระชับพื้นที่ที่บริเวณราชประสงค์นั้นก็มีความคืบหน้าเหมือนกันนะครับแม้ว่าทาง DSI ออกมาเปิดเผยในภายหลังนะครับว่าพลแม่นปืนทั้ง2นายนั้นก็ยืนยันว่าการสลายการชุมนุมในครั้งที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีการใช้กระสุนจริงนะครับแต่เป็นการใช้กระสุนในการฝึกซ้อมเพื่อที่จะเป็นการขู่ประชาชนที่มาชุมนุมมากกว่านะครับแต่เรื่องนี้ก็มีการออกมาขัดแย้งหรือว่าโต้แย้งจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนเหมือนกันว่าจริงๆแล้วสช.ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่การใช้กระสุนจริงและดูจากการเสียชีวิตของประชาชนในเหตุการณ์การสลายการชุมนุมนั้นก็ดูเหมือนว่าเป็นการเล็งเป้าแล้วก็บาดเจ็บรวมทั้งการล้มตายจากการที่มีการใช้กระสุนจริงทั้งสิ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางศูนย์ข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมในเดือนเมษายนพฤษภาคม2553นั้นก็มีข้อมูลอยู่ค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคลิปเอกสารหลักฐานต่างๆมีจำนวนไม่น้อยนะครับรายการฮอตท็อปิกวันนี้จะพูดคุยกับทางผู้ประสานงานรวมทั้งผู้ที่ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลของสปช.นะครับศูนย์ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุม2ท่านนะครับท่านแรกอาจารย์บัณฑิตจันโรจนกิจนะครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและเป็นคณะทำงานของสปช.ด้วยอีกท่านหนึ่งครับคุณสรวุฒิวงศรานนท์นะครับเป็นฝ่ายข้อมูลของสปช.สวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการคุณสรวุฒิมีข้อมูลอยู่ค่อนข้างจะมากเหมือนกันในส่วนของสปช.โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิปภาพที่เราเก็บได้แล้วก็มีเป็นร้อยๆคลิปนะครับคลิปแรกที่จะให้ดูนี่จะเป็นคลิปในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรฮะครับก็เป็นเหตุการณ์หลังเสแดงถูกยิงคืนวันที่13ครับครับจะเป็นเหตุการณ์บริเวณหน้าตึกอื้อจือเหลียงนี่คือตึกอื้อจือเหลียงก็คือบริเวณฝั่งตรงข้ามสวนลุมอ่ะครับอันนี้ภาพอันนี้มีความชัดเจนในด้านไหนฮะหรือว่าเป็นข้อมูลที่จะยืนยันในข้อมูลไหนครับก็เคสเนี้ย DSI ก็รับทําอยู่เราก็มีการพิสูจน์ทิศทางการยิงเขาบอกว่ามันมาจากสะพานลอยที่อยู่ตรงหน้าตึกซึ่งคนที่ถูกยิงเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณหน้าตึกแถวที่อยู่ถัดจากอื้อจือเหลียงมายิงสะพานลอยจะอยู่หน้าตึกอื้อจือเหลียงเลยครับครับก็คือคนที่ถูกยิงเนี่ยโดนยิงทะลุศีรษะเข้ามุมขวาครับออกข้างหลังศีรษะแล้วก็ออกข้างหลังไปนั่นก็คือคือเหมือนกับว่าเรามองไปทางสะพานลอยนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยวางกำลังอยู่บนนั้นนะครับแล้วผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยคือคุณชาติชายชาเหลาเนี่ยในมือถือกล้องวิดิทัศน์แล้วก็ไปซุ่มอยู่หลังเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับแล้วระหว่างที่มีเสียงชลมุนเนี่ยเสียงปืนเนี่ยสักแป๊บหนึ่งเนี่ยก็ถูกยิงนะครับวิถีกระสุนเนี่ยดูจากมุมแล้วเนี่ยมันมาจากทางที่เจ้าหน้าที่วางกำลังอยู่ครับก็คือคนที่ถูกยิงจะใส่เสื้อบอลขาวแดงเนี่ยครับถือนี่คือคนที่ชาติชายชาเหลาครับแต่เขาก็ถ่ายด้วยนี่เนาะใช่ครับแล้วภาพจากกล้องเรายังไม่ได้มาครับเรายังตามเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนเก็บกล้องไปครับแล้วเราสุดท้ายตอนเขาเสียชีวิตนี่ก็ยังถ่ายอยู่นะฮะตอนใช่ครับยังไม่เนี่ยครับนี่คือเสียชีวิตแล้วเขาตอนนี้เสียชีวิตแล้วครับแล้วก็คือโดนยิงแล้วเนี่ยครับอ๋อครับนี่ก็คือยิงมาจากทิศไหนยังไงฮะมาจากทางด้านสะพานลอยที่อยู่ลึกเข้าไปครับอ๋อครับซึ่งด้านสะพานลอยที่อยู่ลึกเข้าไปก็คือเป็นจุดที่ทหารขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วอ๋อครับอันนี้ทางแพทย์พิสูจน์ไหมครับว่าวิถีกระสุนมาจากทางฝั่งนั้นหรือยังไงอันนี้มีคำยืนยันจากทางแพทย์ด้วยไหมเป็นก็ในสำนวน DSI ของเคสเนี่ยครับแล้วคลิปต่อไปฮะอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่ไหนวันที่14ตอนบ่าย14เดือนพฤษภาคมครับตอนบ่ายของสถานที่คือตรงหน้าสนามมวยลุมพินีใกล้ๆกันภาพนี้ก็คือเหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่ทหารเพิ่งเข้ามาปิดถนนบริเวณถนนพระราม4ตรงเชิงสะพานไทยเบลเยียมอ่ะครับครับก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นช่วงเย็นแล้วประมาณ 5:00 นในคลิปอ่ะจะเห็นคนนั่งอยู่ไกลๆตรงแถวหน้าปั๊มปตท.ครับอยู่ฝั่งขวามือใช่ขวามือจะเห็นนั่งอยู่ซึ่งคนนี้ชื่อนายเสน่ห์นินเหลือง
เมื่อกี้ผ่านไปแล้วใช่ไหมอ๋อนี่เป็นครับก็คืออันเนี้ยเป็นภาพที่หลังจากที่เขาคนนี้แล้วแล้วครับก็คือในเหตุการณ์นี้จะมีทั้งหมด3มุมที่มีช่างภาพต่างประเทศถ่ายไว้ได้นี่ภาพต่างประเทศเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับครับอันนี้คนนึงแล้วก็จะมีอีก2คนคนนึงอยู่หลังแนวทหารที่ยืนอยู่บริเวณตึกแถวใกล้ในบริเวณใกล้เคียงนะครับแล้วก็จะมีคนนึงเป็นชาวญี่ปุ่นอยู่ในตอนแรกที่ยังไม่เสียชีวิตทันทีใช่ไหมฮะก็โดนยิงหัวมันนะครับแต่ว่าที่การพยายามที่จะปั๊มหายใจนี่คือยังไม่เสียชีวิตก็ยังเขาคิดว่าคงจะช่วยขึ้นมาได้คือผมก็แล้วอันนี้ต่อเนื่องกันก็คือภาพอะไรฮะอันนี้คือมันผ่านมาแล้วก็คือเขาพาขึ้นรถพยาบาลโดนยิงก็คือหลังจากที่โดนยิงก็รถพยาบาลก็เอาไปคือขออนุญาตเสริมอย่างนี้ครับว่าในช่วงที่ทหารปฏิบัติการเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้ปืนกระสุนลูกโดดยิงนะครับในรายงานของศพของคุณเสน่ห์นิลเหลืองเนี่ยระบุว่าบาดแผลกระสุนปืนลูกโดดบริเวณหน้าอกทะลุเส้นเลือดใหญ่และปอดนะครับซึ่งทางสอชเองก็ได้ประกาศแล้วว่าถึงแม้ว่าจะพูดยังไงก็ตามเนี่ยนะครับว่าคุณใช้กระสุนยางเนี่ยนะครับแต่มันก็มีกระสุนปืนลูกโดดหรือกระทั่งกระสุนสไนเปอร์ซึ่งเบิกออกมา 3,000 นัดนะครับส่งคืนไม่กี่ร้อยนัดหรอกนะครับอันนี้คือคำอธิบายซึ่งสอชเองในขณะนั้นนะครับคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์ต้องอธิบายนะครับถึงตอนนี้เขาก็ยังให้ปากคำยืนยันว่ามันเป็นเรื่องของการใช้กระสุนที่ไม่ใช่กระสุนจริงอยู่นะฮะกระดูกอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ถนนราชประลบบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงของวันที่15ตอนบ่ายครับครับก็คือเหตุนี้ก็คดีก็อยู่บนศาลแล้วครับอันนี้ของนายชันรงค์พลศิลาอันนี้ก็คือแต่ว่าในภาพมีเขาไหมครับมีครับก็ถ้าตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยจะเห็นตั้งแต่เขาเข็นเอแผงเหล็กนั่นน่ะเดินมาแล้วก็ช่วยกันวางยางหน้าปั๊มครับซึ่งในเหตุการณ์เนี้ยจะมีนักข่าวของเนชั่นคนหนึ่งคนนี้ครับคนที่โดนยิงนี่คือได้รับบาดเจ็บเนชั่นเหรอฮะใช่ครับคือชื่อนายชัยวัฒน์พุ่มพวงครับใช่ตอนนี้โดนยิงครับใช่แล้วอันนี้ใครยิงจากใครอันนี้เขายิงภูซึ่งมันจะมาตกตรงนี้ซึ่งภูอันนี้มันไม่ได้มีอันตรายอะไรเพราะมันมีคนยืนอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ได้บาดเจ็บอันนี้การยิงภูอ่าฮะครับครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีนักข่าวนักข่าวรายงานอยู่ใช่ไหมของใช่ก็จะมีนักข่าวฝรั่งคนนึงชื่อนิกนอสติกเขากำลังหนีจากแนวยางเนี่ยเพราะมันกันกระสุนไม่ได้แล้วเขาก็เลยจะหนีเข้าไปในปั๊มทหารก็โดนเหมือนกันอ๋อทหารนี่คือช่วยคุณชัยวัฒน์ออกมาอ๋อชัยวัฒน์ที่เป็นนักข่าวที่เป็นเจ้าภาพเนชั่นซึ่งเหตุการณ์เนี้ยก็คือทำให้นายชันลงเสียชีวิตจากการถูกยิงยังศพที่เราเห็นการที่ถูกทหารยิงเนี่ยมันเป็นศพหรือว่าคนที่รับบาดเจ็บเป็นกลุ่มครับส่วนใหญ่เป็นประชาชนเหรอฮะเป็นกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามกับทางเจ้าที่รัฐอย่างพวกชายชุดดำอะไรต่างๆนี่คือกลุ่มนี้โดนบ้างไหมฮะไม่พบครับไม่พบก็คือคนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่มีคนไหนมีอาวุธติดอยู่กับตัวเลยนอกจากอย่างมากก็แค่นักสติกครับอันนี้คือสิ่งที่เราพบในส่วนของหลักฐานของสปช.นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูคลิปกันต่อครับรายการฮอตท็อปิกวันนี้พูดคุยกับนักวิชาการและฝ่ายข้อมูลของศูนย์ข้อมูลประชาชนที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมในช่วงเมษายนและพฤษภาคม2553ที่ผ่านมานะครับซึ่งศูนย์นี้มีชื่อย่อว่าสปช.มีข้อมูลในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิปต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆเรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของคลิปที่จะนำมาให้ดูในคลิปต่อไปนี้เป็นคลิปของนายสองนายพลแม่นปืนที่เป็นตอนนี้เขาไปให้การกับดีเอสไอครับเมื่อวานซึ่งสถานที่ก็เกิดขึ้นที่สนามหน้าสนามมวยสนามมวยลุมพินีถนนพระราม4ก็คืออันเนี้ยจะเป็นเหตุการณ์หน้าสนามมวยแหละแล้วฝั่งของข้ามนี่คือคนที่ถ่ายนี่ก็คือเป็นนักข่าวเหรอฮะเดาว่าเป็นนักข่าวครับเพราะว่าแถวนั้นก็คงจะมีนักข่าวเข้าไปหลังแนวทหารได้ครับก็เป็นฝ่ายทหารที่มีการบอกว่ายิงละโดนละจุดนะฮะทีนี้แล้วก็ล้มแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ฮะล้มแล้วในข้อสรุปของการสอบสวนของก่อนหน้านี้ของสช.หรือว่าของทางตำรวจเองก็บอกว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของประชาชนเนี่ยมาจาก3กลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งก็แน่นอนจากเจ้าที่รัฐนะครับซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดปทุมอันนี้ค่อนข้างจะมีหลักฐานชัดเจนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มชายชุดดำนะครับชายชุดดำนี้ก็ถูกมองว่าอยู่ในฝั่งเดียวกับผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนเป็นผู้ก่อการร้ายหรือมือที่3ต่างๆเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วในสมมุติฐานที่ถูกตั้งขึ้นมาใน3กลุ่มนี้เนี่ยข้อมูลที่สปช.มีอะไรที่จะลิงก์ถึงหรือมีหลักฐานพยานอะไรที่จะบอกไหมครับว่า
กระสุนที่มีการยิงกันในเหตุการณ์การสลายการชุมนี้มาจาก3กลุ่มนี้หรือในส่วนของสปช.มีข้อมูลสรุปออกมาได้อย่างไรว่ามันเป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มไหนกับกลุ่มไหนอย่างไรครับก็อย่างเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปส่วนใหญ่เป็นกลางวันก็จะเห็นได้ชัดว่าฝั่งผู้ชุมนุมเนี่ยจะไม่มีอาวุธตามที่ทางสอชอว่ามีอาวุธสงครามแล้วก็จะเห็นแค่หนังสติ๊กครับครับอาจารย์บัณฑิตมองอย่างไรฮะข้อมูลที่สปช.มีคือเท่าที่เราดูเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยปฏิบัติการ7ข้อเนี่ยมันไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นในการเจรจาก่อนนะฮะใช้น้ำฉีดนะครับทำความเข้าใจแสดงว่าเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะปราบมันไม่มีนะครับมันเริ่มกลายเป็นเรื่องของการยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่นะครับมันเป็นการอ้างว่ายิงกระสุนยางเข้าใส่นะครับแต่ก็ต้องไม่ลืมว่ากรณี7ตุลา52เนี่ยก็เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็มีคนเจ็บนะครับนั่นก็คือกรณีของการชุมนุมของคนเสื้อเหลืองครับถูกต้องฮะซึ่งในกรณีนี้หนักกว่าอีกเพราะว่าใช้กำลังทหารปฏิบัติการในระดับยุทธการและมีกำลังพลถึงเกือบ 50,000 คนนะครับต่างจากปี52เยอะเลยนะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้กระบวนการที่เขาบอกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยิงปืนขึ้นฟ้านะครับมันก็ทำให้คนเจ็บคนตายได้นะครับอย่างกรณีของคุณสันทนาสัพพศรีเนี่ยนะครับอันนี้ก็ชัดเจนว่ามีเขาเรียกว่าถูกลูกหลงใช่ไหมครับเป็นยังไงคือเหตุการณ์ของคุณสันทนาเนี่ยแฟนเขาขี่มอเตอร์ไซค์คือแฟนเขา voice ก็เคยสัมภาษณ์ก็คือแฟนเขาว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปตรงบริเวณซอยหมอเหลงซึ่งจะต้องผ่านไปที่แยกบริเวณแอร์พอร์ตลิงก์ลาบอโลกครับก็คือว่าตรงนั้นจะเป็นด่านทหารแล้วก็แฟนของเขาอะก็แบบขี่เข้าไปแล้วก็จอดเพราะว่าก็เห็นด่านทหารเข้าไปไม่ได้แต่ว่าก็เข้าไปไม่ได้แล้วปรากฏว่ามีการยิงสวนออกมาก็คือโดนเขาแฟนผู้ชายอะบาดเจ็บแล้วก็ไปโดนผู้หญิงข้างหลังเสียชีวิตครับอย่างข้อมูลตอนนี้ในส่วนของการสอบสวนของ DSI ก็อาจจะออกมาไม่ครบแต่ว่าข้อมูลอันหนึ่งที่มีการพยายามที่จะยืนยันจากผู้ปฏิบัติงานหรือฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือบอกว่าเป็นความพยายามในการที่จะใช้กระสุนปลอมกระสุนเพื่อจะขู่อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เราพบหลักฐานว่ามันมีกระบวนการการใช้กระสุนปลอมจริงๆไหมฮะมันอาจจะมีอยู่แต่จริงๆเดียวกันมันก็มีการใช้กระสุนจริงผสมเข้าไปด้วยแหละคือบางกรณีเนี่ยนะครับเราดูจากคลิปเนี่ยนะครับ บางกรณีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ใช้กระสุนยางยิงจริงนะครับแล้วยิงแม่นด้วยนะครับมีกรณีนึงที่จะจุดไฟถังน้ำมันรถขยะหรือของสีเหลืองนะฮะยิงแม่นมากอันนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นกระสุนจริงเพราะเป็นเหตุการณ์เดียวกับคุณชานรงค์ก็คือหมายถึงว่าแต่ว่าก็คือคนที่โดนยิงอ่ะก็คือโดนยิงปลายเท้าแล้วก็เจ็บไม่มีการเจ็บการตายแบบถึงที่สุดอย่างที่เราเห็นเนี่ยแล้วต้องไม่ลืมว่าคนที่เจ็บที่ตายส่วนใหญ่เนี่ยถูกยิงในระดับที่เหนือช่วงอกขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คำอธิบายซึ่งทางรัฐเองจะต้องหาคำตอบให้เรานะครับเพราะว่าในฝั่งของนักวิชาการในส่วนของทีมข้อมูลเนี่ยเราสามารถดูและประเมินได้ว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่นะครับมันมาจากเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าแนวการวางแนวของเจ้าหน้าที่เองกับกลุ่มผู้ชุมเองจากภาพถ่ายภาพนิ่งจากคลิปเสียงคลิปวิดีโอที่เรามีเนี่ยมันชี้นำไปในทางนั้นนะครับซึ่ง เรานะฮะถึงแม้ว่าเราพยายามจะบอกว่านี่อาจจะเป็นฝีมือจากเจ้าหน้าที่เนี่ยท้ายสุดเนี่ยทางฝ่ายทางการจะต้องมาอธิบายว่าความตายความเจ็บมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อคุณเองคุณก็บอกมีชุดดำเอาแล้วคุณจับได้ไหมล่ะคุณจับได้แล้วคุณก็ดำเนินคดีสิคุณนำมาเสนอต่อสาธารณชนเราจะได้หายคลางแคลงใจเคลือบแคลงใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีมือของรัฐหรือชายชุดดำหรือบุคคลที่3เพราะว่าในเมื่อข้อมูลของฝ่ายประชาชนเนี่ยนะครับจากที่ทีมนักวิชาการทีมข้อมูลลงไปสัมภาษณ์ล้วนแล้วแต่ว่าเป็นฝีมือของฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นคำตอบแล้วครับว่าความจริงของเราที่เราเห็นเป็นส่วนนี้นะครับฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐจะอธิบายอย่างไรนะฮะนี่คือหน้าที่ของสปช.ซึ่งผมคิดว่าบัดนี้เนี่ยเราทำได้เกือบสมบูรณ์แล้วนะครับคือการใช้ความรู้ที่เรามีใช้ฐานของทีมข้อมูลที่ลงไปสัมภาษณ์ลงไปเก็บภาพแล้วก็อย่างคลิปที่เห็นเนี่ยนะครับมีเยอะมากนะครับมีนับพันแต่สิ่งที่ทีมงานทำก็คือมานั่งไล่ดูนะครับลำดับเหตุการณ์แล้วก็จัดเรียงกันว่าอะไรที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าความตายของคนเหล่านั้นเกิดขึ้นได้เพราะอะไรครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ
รายการ Hot Topic วันนี้นะครับพูดคุยกับนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมในช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคม2553ที่ผ่านมานะครับว่าหลังจากนี้แล้วข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะนำไปสู่การที่จะค้นหาความจริงในขั้นตอนต่อไปกันอย่างไรนะครับอาจารย์ท่านในช่วงสุดท้ายนี้อาจารย์คิดว่าข้อมูลต่างๆที่ทางศูนย์สปช.มีเนี่ยนำไปสู่การที่จะค้นหาความจริงนำไปสู่การที่จะหาผู้กระทำผิดเนี่ยในกระบวนการต่อไปของสปช.จะทำอย่างไรครับครับในเบื้องต้นเราคงเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับพิมพ์เผยแพร่แล้วก็ไปชี้แจงไปแถลงกับพี่น้องในภาคต่างๆนะครับเรามีทีมนักวิชาการไปทางภาคเหนือไปทางภาคอีสานนะครับแล้วก็ส่วนกลางด้วยนะครับอย่างวันเสาร์นี้ผมก็จะไปที่เชียงใหม่นะครับพวกเราก็จะไปนำเสนอข้อมูลที่เราค้นพบนะครับต่อสาธารณชนแล้วก็จัดทำเป็นรูปเล่มนะครับแล้วก็พิมพ์ขายในราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับข้อมูลของเราครับจะเริ่มออกมาวางจำหน่ายเมื่อไหร่ครับข้อมูลเหล่านี้เดือนกันยายนนี้ครับเดือนกันยายนนี้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของบทบาทขององค์กรอื่นบ้างทางคุณสราวุฒิเองมองอย่างไรครับ DSI จะสามารถที่จะให้ความหวังได้แค่ไหนว่ากระบวนการการสอบสวนทั้งหมดจะสามารถค้นหาความจริงได้ในฐานะที่เป็นผู้ที่ดูในเรื่องของข้อมูลเนี่ยเราหวังแค่ไหนฮะคือผมว่าทาง DSI คงทำหน้าที่ในกระบวนการนี้ต่อไปนะครับแต่ว่าลำพัง DSI ไม่พอครับเราคิดว่าภาคส่วนต่างๆจะต้องเข้ามาสะท้อนความจริงในมุมมองของตัวเองนะครับแม้กระทั่งกองทัพเองแม้กระทั่งกสม.เองนะครับแม้กระทั่งคอ.ป.เองซึ่งตอนนี้เรารอรายงานของทั้ง2หน่วยงานนะครับว่าได้มีการละเมิดสิทธิของประชาชนหรือว่าประชาชนชุมนุมไปแล้วเนี่ย มันเกิดการเจ็บการตายได้อย่างไรนะครับองค์กรเหล่านี้แม้กระทั่ง DSI เนี่ยนะฮะคงไม่พอนะฮะต้องช่วยกันครับแต่ด้วยกระบวนการที่ DSI เริ่มค้นหาความจริงมีการเชิญพยานปากต่างๆนะฮะมาอธิบายมาให้ข้อมูลเนี่ยดูกระบวนการแล้วมีความเชื่อว่าสุดท้ายกระบวนการนี้จะนำไปสู่การค้นหาผู้สั่งการที่แท้จริงและผู้ที่สังหารประชาชนที่แท้จริงออกมาให้ประชาชนได้รู้ความจริงได้ไหมครับผมคิดว่าได้สัก 30% 30% ครับครับที่เหลือเนี่ยต้องอยู่ที่ภาคประชาชนครับเพราะว่าเรายังตกอยู่ภายใต้วาทกรรมของการเผาบ้านเผาเมืองของการก่อการร้ายนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยโดยหน้าที่ของรัฐเองจะต้องมาชี้แจงแถลงไขนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนและพฤษภาคมปี2553นั้นเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุทางการเมืองหรือเป็นการจัดการทางการเมืองและล้มเหลวนะครับจนทำให้คนเจ็บคนตายนะครับถ้าเป็นกรณีแรกเป็นอุบัติเหตุเอาเราก็ไปดูว่ามันอุบัติเหตุอย่างไรแต่ถ้ามันมีการวางแผนกระชับพื้นที่ชัดเจนแล้วก็มีคนเจ็บคนตายชัดเจนเนี่ยมันต้องมีใครรับผิดชอบครับถึงแม้ว่าข้อมูลจะออกมาในทางที่จะพอจะรู้ว่าผู้สั่งการคือใครคนสังหารประชาชนคือใครและสั่งการหรือสังหารด้วยเหตุผลอะไรแล้วก็ตามเนี่ยเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลไหมครับว่าสุดท้ายแล้วผลที่ออกมาสมมติว่าผลที่ออกมาจาก DSI ฝ่ายการเมืองอาจจะเอาผลนี้เป็นเรื่องของการต่อรองเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองในอนาคตแทนที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้บาดเจ็บและล้มตายอันนี้เป็นข้อกังวลของสปช.ไหมครับครับคือธรรมชาติของนักวิชาการเนี่ยนะครับในสายเสรีนิยมเนี่ยเราก็มองว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะครับว่าเราไม่ไว้ใจรัฐบาลไหนทั้งนั้นแหละนะครับคือรัฐบาลไหนมาก็เป็นหน้าที่ของเราต้องส่องกระจกให้เขาดูว่านี่หน้าตาคุณเป็นแบบนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยท่านก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในหลายด้านนะครับเพราะฉะนั้นจะไปหวังว่ารัฐบาลจะดำเนินการเนี่ยคงไม่ 100% นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องซึ่งยังอยู่ในคุกนะครับยังต้องโทษและมีคดีที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์อีกส่วนหนึ่งซึ่งพวกนี้เป็นคดีที่ละเอียดอ่อนแต่ว่ามันต้องการการกระทำโดยฉับพลันเร่งด่วนนะครับแล้วก็เปิดเวทีให้คนเนี่ยได้มาถกเถียงกันนะครับทางทีมข้อมูลของสปช.เองนะครับทีมนักวิชาการเองเนี่ยเราก็ไม่ได้มุ่งหวังว่าเราจะเป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นความจริงจากการลงพื้นที่นะครับจากความอุตสาหะของนักวิชาการแล้วก็ทีมงานซึ่งลงไปถามลงไปสัมภาษณ์ลงไปคลุกคลีจนได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็บอกข้อมูลกับเรานะฮะคลิปบางส่วนภาพบางส่วนนะฮะข้อมูลจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เนี่ยย้ำให้เราเห็นว่าลำพังเราทิ้งภาระในการเปิดเผยสืบหาความจริงอยู่ในมือของรัฐเนี่ยไม่เพียงพอนะครับครับคุณสรวุฒิข้อมูลของการที่เรารวบรวมมาเนี่ยเราจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้มากแค่ไหนแล้วก็ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะเอกสารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเร
เราแบ่งหมวดหมู่กันยังไงฮะตอนนี้เรามีมากแค่ไหนก็ตอนนี้ที่มีคลิปก็น่าจะหลักคลิปรวมกันน่าจะหลักพันรูปก็คลิปเลยละครับครับก็ถึงแล้วครับรูปก็อันนี้ก็จะเป็นภาพนิ่งนะเป็นพันเหมือนกันเฉพาะรูปนะครับมีเอกสารมีเอกสารสำคัญของทางราชการเช่นของที่ประกาศของสช.มติครม.อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเอกสารลับที่ช่วงนี้ก็มีหลุดออกมาบ้างแล้วครับก็เป็นคำสั่งต่างๆที่ออกมาจากสช.ครับ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 อาจารย์เองคิดว่ากระบวนการทั้งหมดจะทำให้ความเป็นจริงในเหตุการณ์การสลายคำชุมนุมออกมาชัดเจนไหมครับผมคิดว่าใช้เวลาได้แค่ไหนนะครับคือในเบื้องต้นเนี่ยนะครับจากที่มันเป็นสิ่งซึ่งทุกคนเก็บเอาไว้ไม่อยากจะเปิดเผยเนี่ยเราได้รับมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะผนวกอยู่ในรายงานของสปช.นะครับคือในตัวเล่มเนี่ยซึ่งวันก่อนคุณจอมเห็นละหนาประมาณ 3-4 นิ้วนะครับจะมี DVD 2แผ่นนะครับใช่ครับ2แผ่นนะครับเก็บข้อมูลซึ่งมันถ้าจะตีพิมพ์เป็นเล่มจริงเนี่ยคงประมาณเนี่ยนะครับแต่ว่าเราเก็บไว้ในแผ่น DVD เพื่อที่จะให้สาธารณชนนั้นได้เข้าถึงนะครับส่วนน้ำหนักนั้นทางรายการปฏิเสธหรือจะยอมรับอันนั้นเป็นเรื่องที่ฝ่ายรายการจะต้องข้อมูลเหล่านี้จะต้องส่งให้ DSI ด้วยมั้ยหรือว่าเราจะเก็บไว้อย่างไรก็เราก็ได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราครับด้วยแล้วก็จริงๆข้อมูลพวกภาพคลิปอะไรเงี้ยมันก็มีกระจายอยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วก็ไม่ได้หาก็ถ้ารู้คีย์เวิร์ดสำหรับหามันก็หาไม่ยากแต่ว่ามีข้อมูลที่เรามีเฉพาะสพช.มีไหมฮะที่อื่นไม่มีมีเฉพาะที่สพช.ก็คงจะเป็นรายงานนะที่ผ่านการกรองแล้วคือตอนนี้ก็คือเรามีนะหลักๆก็คือการเอาคลิปหลักฐานภาพเอกสารหลายๆอย่างมารวมกันทำให้มันเล่าเรื่องออกมาได้ครับครับครับแต่ว่าข้อมูลลึกๆอื่นๆเนี่ยก็เหมือนอย่างที่เรารู้กันไปแล้วนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วครับครับขอบคุณมากที่มาร่วมรายการในคืนนี้ในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ Hot Topic วันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมแขกรับเชิญทั้งสองท่านผมจอมเพชรประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ